สวัสดีจ้านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP ที่1นะครับของเพจใหม่แล้วก็ Channel ใหม่นะครับ2524ฮะก่อนที่จะได้เจอกันเรื่อยๆนะครับในอีกหลายๆ EP ที่กำลังจะตามมานะฮะขออนุญาตแนะนำตัวสักหนึ่งทีละกันชื่อจิวนะครับเคยผ่านงานทั้งทางด้านโปรดิวเซอร์นะครับอาร์เรนเจอร์นะครับแล้วก็ที่เห็นคุณตาก็คือเป็นนักดนตรีคืนร้องเองเล่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งบทบาทก็คือคุมศิลปินอัดร้องในห้องอัดฮะรายการของผมนะครับก็จะท้ายรายการแล้วกันท้ายรายการก็จะเป็นการร้องโคเวอร์ง่ายๆนะครับนะฮะไม่ได้ใช้เทคนิคการร้องอะไรดีๆอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะใช้ประสบการณ์ของผมทั้งด้านหน้าเวทีทั้งในห้องอัดเนี่ยมาชี้จุดดูว่าในแต่ละเพลงเนี่ยร้องยากตรงไหนบ้างวะนะครับนะฮะควรจะโฟกัสตรงไหนแล้วก็ในจุดที่โฟกัสตรงนั้นเนี่ยเราจะใช้เทคนิคอะไรในการฝึกได้บ้างเพื่อให้การร้องของคุณยังเป็นตัวคุณอยู่ไม่ใช่การลองเลียนแบบแล้วก็ร้องได้น่าฟังขึ้นร้องได้สมูทขึ้นนะจ๊ะ EP 1เพลงวานเกยตื้นเรามาดูกันว่าร้องยากตรงไหนบ้างนะสำหรับเพลงวานเกยตื้นนะครับผมว่ามีจุดยากอยู่2เรื่องก็คือว่า1เลยเรื่องเนื้อเสียงแล้วก็2เลยเรื่องความแม่นของโน้ตแล้วก็ความแม่นของพิชนะครับเดี๋ยวมาโฟกัสกันเรื่องแรกกันก่อนเลยเรื่องเนื้อเสียงเรื่องเนื้อเสียงเนี่ยลองฟังตัวอย่างนี้กันดูผมร้องในคีย์ C นะผมจะร้องแบบเสียงค่อนข้างเต็มเลยมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำมันอาจจะดูเต็มไปนิดนึงมันอาจจะดูไม่ค่อยรีแลกซ์เข้ากับฟิลเพลงสักเท่าไหร่วิธีที่ผมแนะนำก็คือว่าลองไปร้องเสียงของพี่ลุลาดูเอาพี่ลุลามาตั้งเป็นโจทย์ก่อนมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสวงอุรากว่าที่เคยโอเคทีนี้ของพี่ลุลาอาจจะแผ่วไปนิดนึงอาจจะลมไปนิดนึงทีเนี้ยจุดที่ผมอยากจะแนะนำก็คือว่าลองหาจุดกึ่งกลางระหว่างพี่ลุลากับเสียงเต็มๆเนี่ยลองดูว่าเสียงพี่ลุลาที่เติมเนื้อเสียงเข้าไปประมาณหนึ่งมันจะออกมาเป็นน่าจะประมาณนี้มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสวงอุรากว่าที่เคยมันจะมีทั้งความลมแล้วก็มีเนื้อเสียงอยู่ในนั้นนะครับนะฮะสิ่งที่อยากให้ไปโฟกัสก็คือว่าถ้าเป็นคนร้องเสียงเต็มอยู่แล้วนะครับลองฝึกเสียงพี่ลุลาดูบ้างเราค่อยๆเติมเนื้อเข้าไปทีละนิดดูว่าจุดตรงไหนที่มันพอดีกับเราหรือว่าถ้าใครที่ร้องเสียงลมอยู่แล้วนะครับลองหาจุดที่เป็นเนื้อเสียงเข้าไปผสมดูบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทสแล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลเลยนะจ๊ะโฟกัสที่2นะจ๊ะของวานเกยตื้นนะครับนะฮะก็จะเป็นเรื่องความแม่นของการร้องโน้ตนะครับความแม่นของการร้องพิชการปล่อยโน้ตออกไปนะครับนะฮะเพลงนี้มีจุดที่โน้ตกระโดดอยู่หลายจุดเลยนะครับเช่นปากบอกว่ารักใจบอกว่าแค่นะฮะมีจุดโน้ตกระโดดอยู่หลายจุดคือถ้าเราจะร้องแม่นเนี่ยมีวิธีหนึ่งที่น่าจะพอช่วยได้ก็คือการไล่สเกลอาจจะต้องอาศัยพื้นฐานเครื่องดนตรีสักนิดนึงถ้าเราเป็นนักร้องอย่างเดียวนะครับนะฮะก็อาจจะขอให้เพื่อนร่วมวงมือกีตาร์หรือมือคีย์บอร์ดนะครับมาช่วยซ้อมสเกลให้สักนิดนึงการซ้อมสเกลนี้ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ทฤษฎีนะแต่เป็นการซ้อมที่ว่าโดเรมีฟาโซลาติโดของเครื่องดนตรีเนี่ยเป็นพิชเดียวกันกับโดเรมีฟาโซลาติโดที่เราปล่อยออกไปนะครับวิธีการฝึกก็ประมาณนี้โดเลมีฟาโซลาทีโดโดทีลาโซฟามิเลโดผมอาจจะมีแกว่งบ้างนะครับซ้อมวนไปวนมาจนกระทั่งพิชมันแม่นทีเนี้ยเราจะกะได้ว่าพอมันจะกระโดดปุ๊บปากบอกว่าปากบอกว่าครับอ่ะมันจะกะเกณฑ์ได้แม่นยำขึ้นนะจ๊ะเขินนะเนี่ยเ
มีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำมาดูเจ็บช้ำสูงอุรากว่าที่เคยมันพยายามตามรักสามเฉยแต่สุดท้ายดันมาเกยตื่นน้ำตายจงจำไว้ว่ารักใครอย่าทำให้ใจต้องเจ็บและโปรดจงจำไว้ทำไมถึงเสียใจเพราะเราทำตัวเราเองรักก็คือรักหลงก็คือหลงถ้าถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจว่าฉันนั้นเป็นหวานที่เกยตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลตัวฉันไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแม่บังอ้อนจะทำร้ายจนอกตรมดวงใจของฉันจะแสนระบมด้วยผิดร้ายที่ทำลายจากปากเธอปากบอกว่ารักใจบอกว่าแค่สุดท้ายไม่เหลียวแลปล่อยฉันเกยตื่นตายให้ฉันคงต้องยอมปล่อยตัวเธอกลืนน้ำลายกับคำร้ายที่กล่าวไว้ว่าว่ารักก็คือรักหลงก็คือหลงจะถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจว่าฉันนั้นเป็นหวานที่เกยตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลเพราะรักก็คือรักหลงก็คือหลงจะถามชาวประมงก็คงไม่เข้าใจว่าฉันนั้นเป็นหวานที่เกยตื่นน้ำตายใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลเพราะฉันนั้นเป็นหวานที่เกยตื่นน้ำตายและสุดท้ายต้องมาตายเพราะรักเธอเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ EP แรกนะครับเลยคอยกันตั้งแต่หน้าแห้งนะครับจนตอนนี้หน้ามันมากนะครับโอเคถ้าชื่นชอบนะครับนะฮะฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งก็ได้นะครับเพื่อการแจ้งเตือนนะครับสำหรับการมีคลิปใหม่นะครับแล้วก็ใน description นะครับนะฮะจะมีลิงก์ไปเข้าสู่แฟนเพจนะครับของ Facebook นะครับ2524นะจ๊ะไว้เจอกัน EP ต่อไปหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้ว่าเพลงไหนควรโฟกัสที่จุดไหนนะครับนะฮะจากมุมมองของผมนะโอเคยังไงก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันละกันแล้วเดี๋ยวผมจะรีบทำการบ้านให้นะจ๊ะเจอกันใหม่ EP ที่2สำหรับวันนี้สวัสดีจ้ะ